ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อได้ยินคำตอบของเฉินเซียงหลายคนก็ต้องนิ่งงันไปตามๆกันเพราะใครจะไปคาดคิดกันล่ะว่าเฉินเซียงจะแย่งชิงดาบเล่มนี้มาจากผู้อื่นเสียอย่างนั้นอย่างไรกันที่ผู้เชี่ยวชาญท้าพบเซียนระดับสูงแย่งชิงดาบเทพที่กลั่นสร้างด้วยศิลาเซียนวิธีรังสรรค์มาจากผู้อื่นสิ่งนี้ทำให้หลายคนรู้สึกไม่เชื่อในคำตอบของเฉินเซียงท่านแย่งชิงมาจริงหรือด้วยหลักฐานพลังระดับนี้ปกติแล้วผู้สามารถถือครองดาบเทพที่ทรงพลังขนาดนี้สมควรมีความแข็งแกร่งและศักยภาพในการต่อสู้แน่นอนว่าการแย่งชิงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากติงหยูไห่กล่าวถามแน่นอนว่ามันเป็นคำถามในใจของผู้อื่นเช่นกันเป็นโชคดีของข้าชายคนนั้นกำลังบาดเจ็บสาหัสข้าก็เลยแย่งชิงมาได้ไม่ยากเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มเรื่องนี้มีความสมเหตุสมผลให้พอรับฟังได้และเมื่อหลายคนเริ่มเชื่อถือพวกเขาก็คิดว่าเฉินเซียงโชคดีจนรู้สึกน่าอิจฉาจริงสิท่านเพิ่งขึ้นมาจากแม่น้ำวิญญาณชั้นที่5ก็สมควรไม่มีสังกัดนิกายสนใจจะเข้าร่วมนิกายวิธีรังสรรค์หรือไม่ข้าสามารถแนะนำท่านเข้าเป็นสาวกได้ติงหยูไห่กล่าวชายหนุ่มชุดขาวเงินกล่าวปนเสียงหัวเราะว่าติงหยูไห่ชายคนนี้เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญท้าพบเซียนระดับสูงเจ้าแน่ใจว่าต้องการแนะนำเข้าเป็นสาวกนิกายเจ้าไม่กลัวผู้อาวุโสตำหนิหรืออย่างไรข้าได้ยินว่าเจ้าเป็นหัวหน้าสาวกที่แนะนำสาวกไม่เลือกหน้าจนเกือบต้องสูญเสียคุณสมบัติไปแล้วเฉินเซียงยืนฟังเงียบๆขณะที่ให้ความสนใจไปยังบรรดาหญิงสาวในที่แห่งนี้เพราะเกรงว่าที่นี่อาจมีหญิงสาวเจ้าของโคชสารมังกร8หัวร่วมอยู่หลังจากยืนยันได้ว่าหญิงนางนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่เฉินเซียงก็รู้สึกค่อนข้างผ่อนคลายตาเท่าติงแม้ชายคนนี้จะมีดาบเทพที่ทรงพลังแต่ไม่ได้หมายความว่าเขามีศักยภาพหากเข้าเป็นสาวกนิกายแต่ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้ท้ายที่สุดก็จะส่งผลกระทบมาถึงคุณสมบัติของท่านใช่แล้วตาเท่าติงคิดว่าอย่างน้อยๆท่านสมควรแนะนำสาวกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญท้าพบเทพเมื่อหลายคนกล่าวโน้มน้าวติงหยูไห่ก็เริ่มค่อยเขเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงก็ไม่กล่าวอะไรให้ดูเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่แน่นอนว่าถ้อยคำเชื้อเชิญของติงหยูไห่ทำให้เขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและหากถูกปฏิเสธเขาจะต้องรู้สึกผิดหวังเป็นธรรมดาเฉินเซียงสังเกตได้ว่าหลายคนพูดคุยกับติงหยูไห่อย่างสนิทสนมก็สมควรเป็นสาวกของแต่ละนิกายที่มีตำแหน่งสถานะใกล้เคียงกับติงหยูไห่ก็ได้ข้าจะเชื่อพวกท่านเฮ่ออพี่ชายเฉินต้องขออภัยด้วยเมื่อครู่ถือว่าข้าไม่ได้พูดอะไรก็แล้วกันติงหยูไห่กล่าวด้วยสีหน้าอักอ่วนดูเหมือนเขาคำนึงถึงจิตใจของเฉินเซียงที่ต้องถูกปฏิเสธแน่นอนว่าคนอื่นๆไม่ได้คิดมากอย่างติงหยูไห่เพราะถึงอย่างไรเฉินเซียงก็เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญท้าพบเซียนระดับสูงต่อให้เฉินเซียงรู้สึกขุ่นเคืองแต่จะไม่มีสิ่งใดให้ต้องกังวลหรือหวาดกลัวพี่ชายติงไม่จำเป็นต้องคิดมากเฉินเซียงยิ้มพยักหน้าแน่นอนว่าเขารู้สึกผิดหวังแต่ก็เข้าใจความรู้สึกของติงหยูไห่เป็นอย่างดีหลังจากเฉินเซียงกล่าวจบเสียงประตูทางเข้าหอเทพศาสตราชั้นที่9ก็ดังขึ้นพร้อมกับมีกลิ่นหอมโชยมาแต่ไกลคาดการได้ว่าคนที่กำลังเดินขึ้นบันไดมาจะต้องเป็นหญิงสาวเพียงกลิ่นหอมนั้นสัมผัสปลายจมูกเฉินเซียงก็ถึงกับใจหล่นเขาจดจำกลิ่นหอมนี้ได้อย่างแม่นยำเพราะมันเป็นกลิ่นของหญิงสาวเจ้าของโคชสารมังกร8หัวเซียวเซียงหลินข้าคิดว่านางจะไม่มาเสียแล้วฮ่าฮ่าชายหนุ่มชุดสีขาวเงินหัวเราะอย่างเบิกบานจะว่าไปแล้วนางก็มาสายเป็นประจำและแล้วเซียวเซียงหลินก็ปรากฏตัวแม้นางเป็นหญิงงามรูปร่างเล็กแต่ลักษณะอารมณ์ดูไม่คล้ายหญิงสาวที่อ่อนโยนหน้าทนุถนอมเฉินเซียงรู้สึกว่านางเป็นหญิงสาวที่แข็งกร้าวดุดันในลักษณะของวีรสตรีที่ทรงพลังเซียวเซียงหลินสวมใส่ชุดสีม่วงแม้จะเป็นชุดที่เรียบง่ายแต่ก็มีความสง่างามอยู่ในตัวทั้งรูปร่างและใบหน้ามีความคล้ายคลึงกับเซียวไปหลิงจึงถือได้ว่านางมีความงดงามอย่างยิ่งทว่าลักษณะอารมณ์นั้นไม่อ่อนหวานและอ่อนโยนเช่นเดียวกับเซียวไปหลิงอย่างแน่นอนเผอิญเกิดเรื่องเล็กน้อยก็เลยล่าช้าไปบ้างนางกวาดสายตาอันเฉียบคมไปรอบๆก่อนจะหยุดที่เฉินเซียงเพราะไม่คุ้นหน้าอย่างไรก็ตามเมื่อนางจ้องสังเกตก็รู้สึกคลับคล้ายคลับคลาก่อนที่จิตใต้สำนึกจะปรากฏภาพชายหนุ่มที่ขวางถนนในเขตชุมชนด้านนอกครั้งนี้มีสหายหน้าใหม่เข้าร่วมด้วยหรือนี่ทักทายนางพยักหน้าให้เฉินเซียงแน่นอนว่ายามนี้นางจดจำเฉินเซียงได้แล้วเฉินเซียงไม่อาจรู้ได้ว่าฝ่ายตรงข้ามจดจำเขาได้แล้วดังนั้นเขาจึงพยักหน้าให้นางก่อนจะแซงเดินชมอาวุธเทพต่อไปเพื่อไม่ให้นางจับพิรุธชายคนนั้นไม่ใช่สหายข้า
แต่รู้สึกว่าจะพูดคุยกับตาเท่าติงอย่างถูกคอมิหนำซ้ำตาเท่าติงยังเคยคิดจะแนะนำเข้าเป็นสาวกนิกายวิธีรังสรรค์แต่ยังดีที่พวกเราเตือนตาเท่าติงไว้เสียก่อนมิฉะนั้นตาเท่าติงจะต้องเสียใจในภายหลังชายชุดขาวเงินกล่าวราวดูเหมือนชายคนนี้ต้องการความสนใจจากเซียวเซียงหลินอย่างไรก็ตามเซียวเซียงหลินยังคงจ้องมองเฉินเซียงที่กำลังเดินดูอาวุธเทพครั้นจึงยิ้มมุมปากหลายคนที่สังเกตเห็นรอยยิ้มนั้นก็ไม่เข้าใจว่านางกำลังคิดอะไรอยู่เซียวเซียงหลินครั้งนี้เจ้ามีอาวุธเทพชนิดใหม่มาแสดงหรือไม่โอ้จริงด้วยนั่นเป็นสิ่งที่พวกเราปรารถนาจะได้รับชมข้าไม่ได้นำติดตัวมามันอยู่ที่โคชสารมังกรแปดหัวไว้คราวหน้าก็แล้วกันเซียวเซียงหลินกล่าวนางจ้องมองเฉินเซียงอย่างให้ความสนใจครั้นจึงกล่าวไปยังเฉินเซียงว่านายน้อยไม่รู้ว่าข้าสามารถดูชมอาวุธเทพของท่านได้หรือไม่ไม่ได้เฉินเซียงกล่าวตอบห้วนๆเขาไม่ต้องการเสวนากับนางให้ยืดยาวอีกทั้งยังไม่สบอารมณ์เพราะเพิ่งถูกปฏิเสธการแนะนำเข้าเป็นสาวกจึงกล่าวตัดบทไปดื้อแน่นอนว่าเซียวเซียงหลินเป็นหญิงงามที่ชายหนุ่มหลายคนกำลังหมายปองเมื่อเฉินเซียงปฏิเสธไปแบบนั้นก็ทำให้ชายหนุ่มหลายคนเขม่นเขาทันทีอย่างไรกันหรือเป็นเพราะพวกเราเตือนตาเท่าติงไม่ให้แนะนำเจ้าเป็นสาวกนิกายวิธีรังสรรค์เจ้าก็เลยปฏิเสธจะให้นางได้รับชมดาบเทพของเจ้าชายชุดขาวเงินกล่าวกระแทกกระทันราวกับต้องการมีเรื่องใช่แล้วที่นี่เป็นการชุมนุมเพื่อแสดงอาวุธเทพเจ้าสมควรนำอาวุธแสดงให้นางดูชมตามมารยาทสมควรเป็นเพราะมันเพิ่งมาจากแม่น้ำวิญญาณชั้นที่5ก็เลยไม่รู้ธรรมเนียมปฏิบัติของที่นี่คิดว่ามันมาที่นี่เพื่อเสี่ยงโชคเผื่อว่าจะได้รับการแนะนำเข้าเป็นสาวกแต่เสียใจด้วยเพราะหลักฐานพลังนั้นต่ำเกินไป55เฉินเซียงที่กำลังไม่สบอารมณ์จึงกล่าวตอบโต้ทันทีว่าเมื่อครูพวกเจ้าได้เห็นอาวุธเทพของข้าแล้วแต่ข้ายังไม่ได้เห็นอาวุธของพวกเจ้าแล้วฉะไหนพวกเจ้าถึงคาดคั้นจะให้ข้านำออกมาแสดงอีกจริงสิข้าได้ยินแว่วๆว่าพวกเจ้าพูดถึงธรรมเนียมปฏิบัติหรือไม่ใช่แล้วทำไมไม่นำอาวุธเทพออกมาแสดงทำไมข้าต้องนำอาวุธเทพออกมาให้เจ้าดูชมชายชุดขาวเงินแค้นเสียงอย่างเดือดดาลมันเห็นว่าเฉินเซียงมีหลักฐานพลังระดับต่ำก็เลยดูถูกเฉินเซียงเป็นอย่างมากเฉินเซียงหันมองไปยังเซียวเซียงหลินครั้นจึงกล่าวกับนางด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าเจ้าสมควรได้ยินแล้วสินะทำไมข้าต้องนำอาวุธเทพออกมาให้เจ้าดูชมทันทีที่ถ้อยคำนั้นหลุดจากปากของเฉินเซียงชายหนุ่มหลายคนก็เดือดดาลขีดสุดโดยเฉพาะชายหนุ่มชุดขาวเงินมันไม่นึกเลยว่าเฉินเซียงจะเอาคำพูดของมันไปใช้กับเซียวเซียงหลินเสียอย่างนั้นบัดซบอยากมีเรื่องมากนักใช่ไหมอย่าคิดว่าข้าไม่กล้าลงมือรุนแรงกับเจ้าแม้เพิ่งมาจากแม่น้ำวิญญาณชั้นที่5แต่เจ้าสมควรรู้ดีว่าการฆ่าคนไม่ได้มีความผิดติดตัวชายชุดขาวเงินตวัดลั่นยามนี้จิตสังหารของมันพรุ่งพล่านรุนแรงช้าก่อนเซียวเซียงหลินกล่าวปรามดูเหมือนนางไม่ถือสาในถ้อยคำของเฉินเซียงจุดประสงค์ของการชุมนุมคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขอทุกคนใจเย็นก่อนข้าใจเย็นอยู่แล้วแต่หากเป็นข้างนอกข้าจะตัดหัวไอ้คนที่กล้าแหกปากใส่ข้าทันทีเฉินเซียงกล่าวอย่างไม่แยแสเอาเธอยามนี้ข้ารู้แล้วว่าที่นี่ไม่ใช่การชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอาวุธเทพหากแต่เป็นการอวดอ้างอาวุธเทพของคนเย่อหยิ่งก็เท่านั้นเจ้ากำลังหมายถึงใครชายชุดขาวเงินกัดฟันกล่าวหือเจ้าสมควรสำนึกไว้ว่าตนเองนั้นอ่อนแอไม่ใช่เรื่องแปลกที่ถูกคนอื่นๆมองข้ามเจ้าพูดว่าข้าอ่อนแอแล้วกล้าสู้กับข้าหรือไม่การรับชมอาวุธเทพเพียงอย่างเดียวจะน่าสนใจสักเท่าใดแน่นอนว่าการต่อสู้ด้วยอาวุธเทพนั้นน่าสนใจยิ่งกว่ากล่าวจบเฉินเซียงก็อัญเชิญดาบเทพ9ชั้นฟ้ามากระชับครั้งก่อนที่เฉินเซียงนำดาบอัคคีเงาโลหิตออกมาแสดงหลายคนก็สามารถวิเคราะห์ถึงความพิเศษของตัวดาบได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเมื่อเฉินเซียงนำดาบเทพ9ชั้นฟ้าอันมีสีทองจางๆออกมากระชับหลายคนจึงรับรู้ได้ทันทีว่าดาบเล่มนี้ปรับแต่งด้วยผลึกจักรพรรดิหมื่นเต๋าเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหลายคนไม่คิดว่าดาบเทพ9ชั้นฟ้าจะดีเด่นไปกว่าดาบเทพที่กลั่นสร้างด้วยศิลาเซียนวิธีรังสรรค์แล้วมันเรื่องอะไรกันที่เฉินเซียงนำดาบเล่มนี้ออกมาท้าทายการต่อสู้กล้าท้าทายข้าในการต่อสู้แต่กลัวว่าดาบสีแดงจะแตกหักหรืออย่างไรชายชุดขาวเงินกล่าวเยยันต้องบอกเลยว่าข้าไม่กลัวที่จะสู้กับเจ้าและข้าจะใช้ดาบเทพที่ทรงพลังที่สุดของข้าคิดว่าหลายคนสมควรปรารถนาจะรับชมเซียวเซียงหลินขมวดคิ้วกล่าวว่าสโมสรเทพศาสตร์ไม่สมควรเป็นเช่นนี้นี่คือการรวมตัวของผู้ชื่นชอบอาวุธเทพความเสียหายของอาวุธเทพเป็นสิ่งที่หลายคนในที่นี้ไม่พึงหวัง
ข้าเห็นด้วยกับประเด็นนี้แต่ถึงกระนั้นข้าก็เชื่อว่าดาบของมันที่ต้องแตกหักจะเป็นสิ่งที่หลายคนในที่นี้พึงหวังฮ่าฮ่าชายชุดขาวเงินหัวเราะขึ้นจากนั้นมันก็นำดาบเทพสีเงินดูเงางามออกมากระชับตระหนักได้ทันทีว่าดาบเล่มนี้กลั่นสร้างด้วยศิลาเซียนวิถีรังสรรค์เฉินเซียงหรีตาแคบครั้นจึงเย้ยหยันว่าเป็นดาบที่ดีใช้ได้แต่ช่างน่าเสียดายน่าเสียดายชายชุดขาวเงินพันสายยิ้มเจ้ากำลังเสียดายที่ดาบของตนจะต้องแตกหักใช่หรือไม่เฉินเซียงสายยิ้มแต่ไม่กล่าวสิ่งใดยามนี้เซียวเซียงหลินรู้สึกว่าเฉินเซียงจดจำนางได้แล้วมิฉะนั้นเฉินเซียงจะไม่แสดงท่าทีขึงขังใส่นางและเมื่อเห็นว่าเฉินเซียงกำลังหัวเสียอย่างที่สุดนางก็คิดว่าตนเองอาจเป็นต้นเหตุนายน้อยหากท่านรู้สึกไม่พอใจเพราะไม่ได้เข้าร่วมนิกายวิถีรังสรรค์ข้าก็ยินดีเชิญท่านเข้าร่วมนิกายโคชสารมังกรของพวกเราเซียวเซียงหลินกล่าวขึ้นเนื่องจากนางไม่ต้องการให้มีการต่อสู้ในหอเทพศาสตราต้องทราบด้วยว่านางเป็นผู้ก่อตั้งหอเทพศาสตรานี้ขึ้นมาและเป็นที่แน่นอนว่านางหวงแหนหอเทพศาสตราเป็นอย่างมากแม้ทุกคนตระหนักได้ว่าเซียวเซียงหลินต้องการยุติความขัดแย้งแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเซียวเซียงหลินต้องเชื้อเชิญให้เฉินเซียงเข้าร่วมนิกายโคชสารมังกรเนื่องจากทุกคนมองล้วนว่าเฉินเซียงค่อนข้างอ่อนแอจะนิกายโคชสารมังกรหรืออื่นใดข้าไม่สนใจทั้งนั้นข้ายอมรับว่ากำลังหัวเสียแต่ไม่ใช่เพราะถูกปฏิเสธในการเข้าร่วมนิกายวิธีรังสรรค์หากแต่เป็นไอ้บัตรซบที่เย่อหยิ่งเกินไปเฉินเซียงกล่าวต้องบอกเลยว่าตอนนี้ข้าหมดความอดทนแล้วในเมื่อมันกล้าดูถูกข้าก็มาวัดกันให้รู้แล้วรู้รอดไปดีถ้าเช่นนั้นข้าจะอนุญาตให้ประดับกันเพียงครั้งเดียวแต่หากใครเคลื่อนไหวมากกว่านั้นก็อย่าตำหนิว่าข้าไม่สุภาพหอเทพศาสตรามาจากการก่อตั้งของข้าข้ามีสิทธิ์ขับไล่ใครก็ได้ตามต้องการเซียวเซียงหลินกล่าวเฉินเซียงตกตะลึงไม่น้อยเพราะไม่รู้มาก่อนว่าหอเทพศาสตรามาจากการก่อตั้งของเซียวเซียงหลินสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่านางมีสถานะสูงมากอีกทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของโรงเตี๊ยมบู่ชางหลายคนก้าวถอยห่างเปิดพื้นที่เป็นลานกว้างเพื่อให้เฉินเซียงและชายชุดขาวเงินได้ประดับหากเฉินเซียงใช้ดาบเทพ9ชั้นฟ้าในการประดับหลายคนก็คิดว่าจะต้องเสียเปรียบดาบเทพของชายชุดขาวเงินอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามทุกคนในที่นี้ไม่อาจรู้ได้ว่าดาบเทพ9ชั้นฟ้าของเฉินเซียงสามารถหลอมรวมกับกระจกเทพ6วิธีเสริมสร้างความแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วและฉับพลันการประดับไม่อนุญาตให้ใช้อำนาจพลังท้าพิภพทุกประเภทเพราะจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่หอเทพศาสตราหากข้าสัมผัสถึงอำนาจพลังท้าพิภพได้จากใครก็อย่าตำหนิที่ข้าลงมือรุนแรงเซียวเซียงหลินกล่าวขึ้นพลังสถานพิภพท้าพบเซียนหรือท้าพบเทพล้วนอยู่ในหมวดหมู่ของอำนาจพลังท้าพิภพเฉินเซียงกับชายชุดขาวเงินต่างพยักหน้าและตั้งท่าเตรียมพร้อมหากเข้าใจดีแล้วก็สามารถเริ่มได้ทันทีเซียวเซียงหลินกล่าวข้าจะนับถึง3 1 2 3เริ่มได้สิ้นเสียงสัญญาณของเซียวเซียงหลินเฉินเซียงและชายชุดขาวเงินต่างพุ่งตัวพร้อมกับรีดเร้นอำนาจพลังทางกายเนื้อทันทีเฉินเซียงเซียงมีความเร็วกว่าชายชุดขาวเงิน19และในขณะที่พุ่งตัวออกไปเขาได้ทำการผสานกระจกเทพ6วิธีเข้าสู่ดาบเทพ9ชั้นฟ้าทั้งสองมีความเชี่ยวชาญในวิธีต่อสู้ทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับรีดเร้นพลังกายในศักยภาพสูงสุดได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันทั้งสองถูกจำกัดการใช้อำนาจพลังท้าพิภพจึงใช้ได้เพียงอำนาจพลังทางกายเนื้อเพื่อสร้างการโจมตีแต่ถึงกระนั้นการโจมตีที่ปลดปล่อยออกมาก็มีความรุนแรงและน่าพรั่นพรึงอย่างยิ่งและแล้วก็มีสิ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกประหลาดใจนั่นคือดาบเทพ9ชั้นฟ้าของเฉินเซียงมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก่อนหน้านี้หลายคนจดจำได้ว่ามันเป็นดาบเทพสีทองซีดจางแต่ยามนี้มันเปลี่ยนเป็นสีเงินครามอย่างน่าประหลาดและด้วยลักษณะที่เป็นสีเงินครามคล้ายกับเครื่องสังคโลกโบราณก็ทำให้หลายคนนึกไปถึงอุปกรณ์เทพที่ปรมาจารย์กู่ถงกลั่นสร้างอย่างไรก็ตามทุกคนในที่นี้ไม่เคยได้ยินว่าปรมาจารย์กู่ถงกลั่นสร้างอาวุธเทพที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้เช่นนี้จึงไม่คิดว่าดาบเล่มนี้มาจากฝีมือกลั่นสร้างของปรมาจารย์กู่ถงแม้หลายคนจะไม่คิดว่าดาบเล่มนี้มาจากฝีมือของปรมาจารย์กู่ถงแต่ทุกคนตระหนักได้ว่าดาบเทพเล่มนี้ทรงพลังอย่างยิ่งเพราะหลังจากดาบเทพ9ชั้นฟ้าเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ก็ได้ปลดปล่อยกลิ่นอายของศิลาเซียนวิถีรังสรรค์ออกมาอย่างเด่นชัดสำหรับคนที่ต้องตกตะลึงมากที่สุดจะเป็นใครไปมิได้นอกเสียจากชายชุดขาวเงินเดิมที่มันคิดว่าดาบเทพ9ชั้นฟ้าที่กลั่นสร้างด้วยผลึกจักรพรรดิหมื่นเต๋าจำนวนมากย่อมไม่อาจต้านทานดาบเทพของมันได้
แต่หากเป็นดาบเทพที่กลั่นสร้างด้วยศิลาเซียนวิถีรังสรรค์เหมือนกันเมื่อเข้าปะทะกันอย่างรุนแรงไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งต้องได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนแม้การประดับครั้งนี้มันอาจเป็นผู้ชนะแต่ไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่าดาบเทพของมันจะได้รับความเสียหายหรือไม่และหากว่าดาบของมันได้รับความเสียหายก็จะเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เมื่อชายชุดขาวเงินครุ่นคิดถึงประเด็นดังกล่าวมันก็ต้องเดือดดาลอย่างที่สุดเพราะเฉินเซียงจงใจลากมันไปสู่หายนะพร้อมๆกันทันทีที่คมดาบทั้งสองเข้าปะทะพลันก่อให้เกิดแรงกดดันพรุ่งพล่านพร้อมด้วยประกายแสงและสะเก็ดไฟแตกกระจายรอบทิศทางเสียงการแตกหักดังขึ้นชัดเจนหลายคนที่ได้ยินถึงกับตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะตระหนักได้ว่าการประดับครั้งนี้มีการแตกหักเกิดขึ้นและแล้วหลายคนก็ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับดาบเทพของชายชุดขาวเงินซึ่งไม่ได้แตกหักเป็นสองส่วนทว่ามันแตกออกเป็นเสียงดาบเทพที่กลั่นสร้างจากศิลาเซียนวิถีรังสรรค์ถูกตีแตกเป็นเสียงเสียอย่างนั้นสิ่งนี้ถือเป็นเรื่องที่พบเห็นได้น้อยมากยามนี้ทุกคนที่แลเห็นล้วนต้องอ้าปากค้างไปตามๆกันเมื่อครูเจ้าอดอ้างไว้ใหญ่โตแต่ดูเหมือนผลลัพธ์จะไม่เป็นอย่างที่เจ้าคุยโวเอาไว้อันที่จริงข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้ามีดีแค่ฝีปากส่วนความสามารถนั้นน่าหรือคือแค่เพียงหยิบมือเท่านั้นเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับที่ตรวจสอบดาบเทพ9ชั้นฟ้าแม้ตัวดาบจะมีรอยบิ่นและรอยแตกร้าวเช่นกันแต่ก็ไม่ถึงขั้นแตกหักความเสียหายดังกล่าวไม่ถือเป็นสิ่งใดสำหรับเฉินเซียงเนื่องจากเขารู้ว่ายันตราวิธีรังสรรค์ในกระจกเทพ6วิธีมีมนต์อัคระพลังการฟื้นฟูเพียงปล่อยให้ดาบอยู่ในเงื่อนไขการผสานต่อไปไม่นานตัวดาบก็จะฟื้นฟูจนสมบูรณ์แต่หากเขาเลือกใช้ดาบอคิงเอาโลหิตในการประดับครั้งนี้ก็เห็นทีว่าตัวดาบอาจจะต้องแตกหักไปเช่นกันแน่นอนว่าดาบเทพ9ชั้นฟ้าที่หลอมรวมกับกระจกเทพ6วิธีก็คืออาวุธเทพที่ทรงพลังที่สุดของเฉินเซียงชายชุดขาวเงินเดือดดาลจนตัวสั่นดาบเทพของมันเป็นรางวัลที่ได้รับมาจากนิกายซึ่งจะมีการตรวจสอบสภาพตามกำหนดเวลาและหากผู้อาวุโสต้องการเรียกคืนก็จะต้องส่งคืนอย่างไม่มีข้อแม้แต่ทว่ายามนี้ดาบของมันแตกเป็นเสียงไปเสียแล้วชายชุดขาวเงินจ้องเขม่งมาที่เฉินเซียงจิตสังหารของมันพรุ่งพล่านรุนแรงยามนี้มันต้องการฆ่าเฉินเซียงเพียงแต่เซียวเซียงหลินจ้องมองด้วยแววตาเยือกเย็นจึงจำเป็นต้องสะกดกลั้นโทสะเอาไว้เจ้าชนะแล้วนี่เป็นสิ่งที่เจ้าต้องการพูดใช่หรือไม่เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มนี่เป็นการเย้ยหยันที่แสบสันอย่างที่สุดฝากไว้ก่อนรับรองว่าข้าจะฆ่าเจ้าชายชุดขาวเงินก้มเก็บชิ้นส่วนดาบอย่างรวดเร็วครั้นจึงเดินหัวฟัดหัวเหวี่ยงลงไปยังชั้นล่างยังจะคุยโวอีกเชียวหรือเฉินเซียงตะโกนไล่หลังชายชุดขาวเงินอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ